กับผมพันตำรวจโทสุริยนต์รัตนคุณศาสตร์ตำแหน่งรองผู้กำกับการควบคุมฝูงชน1กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเป็นผู้บังคับกองเกียรติยศสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเนื่องในวันประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประจำวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567เพื่อเป็นเกียรติขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการข้าราชการตำรวจตรวจแถวกองเกียรติยศครับโอกาสนี้ครับจุดธูปเทียนที่เครื่องของน้อยถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งหมดครบเสร็จพิธีครับในเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเสนอให้ที่ประชุมกตร.ให้ความเห็นชอบ
ครับซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายละในกระบวนการต่อไปหลังจากที่กตรให้ความเห็นชอบแล้วมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีผลตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการผมจึงไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรณแห่งนี้ที่ตรงนี้นะครับได้มากกว่านี้ก็เรียนที่ประชุมทราบครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอครับเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็เสนอประชุมครับผมมติเบรกฉันนะครับมีมติเบรกฉันนะครับก็เดี๋ยวขอให้ผ่านกระบวนการก่อนดีกว่านะครับครับครับผมไม่ได้อยู่ในความควบคุมที่เราจะสามารถเตรียมข้อมูลได้แต่ว่าดำเนินการทันทีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ท่านเจ้าที่ทำเอกสารเสร็จก็จะเสนอไปตามขั้นตอนครับผมไม่มีครับท่านเข้าห้องประชุมห้องรับรองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับก็เป็นประเด็นที่วันนี้ท่านเจอกตรทั้งโดยตำแหน่งแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวันแรกก็แนะนำตัวกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็พอในห้องประชุมก็มีการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับใช้เวลาในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เวลาในการอภิปรายนะครับโดยให้กตรทุกท่านมีส่วนในการให้ความเห็นนะครับตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายเจ้าหน้าที่นะทั้งข้อมูลของประวัติการรับราชการข้อมูลการประเมินผลข้อมูลความประพฤติต่างๆใช้เวลาไม่เยอะนักแต่ใช้เวลาตามสมควรที่จะมีการอภิปรายกันอย่างรอบคอบครับไม่มีนะครับยึดตามอาวุโสตามกฎหมายนะครับอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามครับใช้องค์ประกอบนี้ทั้งหมดครับคือในก่อนที่จะมีการนำเสนอนะครับของผู้มีอำนาจนะก็ได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลนะครับรายละเอียดบุคคลทั้งหมดนะครับไปให้เพื่อประกอบการพิจารณาที่เหลือก็เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมนะโดยกตร.เองเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลที่ส่งให้ทราบล่วงหน้านะครับประกอบกับข้อมูลที่ฟังการอภิปรายของกตร.ทุกท่านในที่ประชุมนำมาประกอบการให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็ได้มีการให้ความเห็นชอบไปแล้วครับท่านนายกเสนอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเจรตำรวจแห่งชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหนึ่งรายให้กตร.ให้ความเห็นชอบครับผมไม่แน่ใจครับว่าข่าวลงยังไงแต่เสนอในผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมี3ท่านนะคืออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องข้อมูลทางเรื่องของความประพฤติหรือวินัยนะครับได้มีการดูอย่างละเอียดนะครับในส่วนของข้อมูลขององค์กรที่ท่านถามมานะครับประเด็นในส่วนของการที่ยังไม่ชี้มูลลงมานะครับยังไม่สามารถที่จะนำมาเป็นผลร้ายกับผู้ใดได้อันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับอาจจะก่อนครับเพียงแต่ว่ากรอบคือ15ธันวาคมเช่นครับได้มีการชี้แจงนะครับในส่วนของคำฟ้องนะครับคำให้การไปแล้วทั้งในส่วนของคดีที่มีการฟ้องร้องและก็ในส่วนของการขอคุ้มครองชั่วคราวได้มีการชี้แจงไปที่ศาลหมดแล้วครับก็อยู่ที่ว่าคำวินิจฉัยจะตกลงมาเมื่อไหร่ส่วนการดำเนินการในขั้นตอนของการทำงานหรือการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับหากจะมีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็มีการใช้อำนาจ
ของกฎหมายในการที่จะขอขยายระยะเวลาอย่างถูกต้องแล้วครับการพิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยนะครับแล้วก็ดูว่าจะดำเนินการได้อย่างไรโดยหลักต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยอยู่แล้วครับของศาลปกครองสูงสุดเพียงแต่ว่าจะดำเนินการอย่างไรภายใต้กรอบการบริหารงานบุคคลในภาพรวมเนี่ยก็คงต้องขอเห็นคำวินิจฉัยก่อนครับใช่ครับเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดครับใช่ครับขอบคุณนะครับทุกคนครับ